clouds pass, skies are clear. ไม่ต้องไปจดให้มันมากมายหรอกนะตัวอย่างนะจดแบบย่อๆนิดๆหรือบางสไลด์ไม่สำคัญนะก็ไม่ต้องจดนะก็ได้อันนี้มันอยู่ในหนังสือหน้า21หนังสือเรียนของเราเนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม100คะแนนนักเรียนทั้งหมดมี60คนนะเมื่อนักเรียนมี60คนข้อมูลนะหรือคะแนนสอบนี้ก็จะต้องมีทั้งหมด60นะหรือพูดง่ายๆว่านักข้อมูลจะมีทั้งหมด60ตัวนั่นเองนะเพราะมีนักเรียนอยู่60คนใช่ไหมแต่คะแนนเต็มนั่นก็นะตั้งแต่0คะแนนถึง100คะแนนนะเอาตามลำดับต่อไปนี้ครับก็จะให้เป็นตัวเลขออกมาปนกันค่ามากค่าน้อยค่าซ้ำกันนี่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะก็จะให้นักเรียนลองหาดูศึกษาดูนะโดยการสร้างตารางจากแจงความถี่นะโดยแบ่งออกเป็นช่วงชั้นคะแนนนะครับดูไปเลยครับบรรทัดละกี่ตัว10ตัวใช่ไหม60ตัวก็6บรรทัดครับนะนี่เป็นคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะแนนเต็ม100คะแนนของนักเรียน60คนนะแต่ละคนก็ได้คะแนนตามลำดับที่ให้ไว้ในข้อมูลชุดนี้นะบางคนก็ได้มีไหมที่ได้เต็ม100คะแนนมีไหมไม่มีเลยได้0คะแนนมีไหมไม่มีเนี่ยค่ามากค่าน้อยสุดนะหรือค่าใดๆก็ตามหรือค่าที่ซ้ำกันของข้อมูลมันก็ปนเปกันอยู่แบบนี้ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นข้อมูลดิบซึ่งยังไม่ได้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเราไม่จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการอย่างใดอย่างหนึ่งนะเราจะนำมาไปใช้ในด้านต่างๆนี้นะไม่สะดวกนะต้องค้นหาเช่นเราจะหาว่าคะแนนชุดนี้มันมีค่าสูงสุดเป็นเท่าไหร่นี่กว่าจะหาได้เนี่ยนะเห็นไหมล่ะแล้วก็ค่าใดเป็นค่าของนักคะแนนที่ต่ำสุดแล้วก็จะหาได้ก็ต้องหากันนะคือค้นหากันอยู่นะเสียเวลานะไม่สะดวกในการนำไปใช้ในด้านต่างๆเพราะเราก็ต้องมาจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสียนะดังกล่าวแล้วนี้นะเอาการจัดให้เป็นเรียบร้อยนั่นก็คือการแจกแจงความถี่ข้อมูลนั่นเองนะก็คือการสร้างตารางนะแจกแจงความถี่ออกมาทีนี้ข้อมูลมันมากเราก็ใช้วิธีที่2โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่นะหรือเป็นแต่ละอนุภาคชั้นถ้าเราใช้วิธีเรียงคะแนนจากค่าต่ำสุดไปสูงสุดยาวเฟื้อยเลยนะ60นะ60คนก็ต้อง60บรรทัดในสมุดนักเรียนของเรามากมายและไม่สะดวกเพราะนั้นเราก็ใช้วิธีสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยวิธีที่2คือแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงคะแนนแต่ละช่วงคะแนนนั้นเรียกว่าเป็นแต่ละอัลภาคชั้นชั้นแรกเราจะเริ่มจากนะครับค่าคะแนนต่ำสุดไปก่อนทีนี้เราจะแบ่งออกเป็นแต่ละช่วงอัลภาคชั้นนั้นมันกว้างเท่าไหร่คือมีจำนวนข้อมูลอยู่กี่ตัวนั่นเอง
ซึ่งเราเรียกว่าเป็นความกว้างของแต่ละอนุภาคชั้นในนักเรียนลองดูที่เนี่ยถ้าครูถามว่าไอ้คะแนนที่มีค่าสูงสุดนี่มันมีค่าเป็นเท่าไหร่นักเรียนตอบได้ไหมลองไล่ดูสิคะแนนตัวที่มีค่าสูงสุดก็หมายความว่าเป็นคะแนนที่นักเรียนสอบวิชาคณิตศาสตร์นี้ได้คะแนนสูงสุดนั่นเองเนี่ยหาดูสิอ่ะฮะสูงสุดมีเท่าไหร่90เท่าไหร่เนี่ยคนหาดูยากใช่ไหมไอ้90 93ฮะ96เห็นไหมนี่ดูลูกศรชี้นี่นะนี่เป็นค่าคะแนนสูงสุดของชุดนี้96แล้วค่าคะแนนต่ำสุดล่ะฮะ30เท่าไหร่35อยู่ที่ไหนฮะ35นี่35นี่เป็นค่าคะแนนต่ำสุดโอ้นักกว่าจะหาได้ไม่เสียเวลานะยุ่งยากค่าคะแนนของข้อมูลแต่ละชุดซึ่งเป็นค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดนี้สำคัญนะสำคัญมากในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลนะเช่นเราไปหาไอ้ค่าพิสัยของข้อมูลชุดนั้นนะเราต้องทราบค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของคะแนนในแต่ละชุดนั้นเสียก่อนนะเอาละเราก็รู้ว่าค่าต่ำสุดคะแนนเป็น35ค่าสูงสุดเป็น96เราจะนำมาไปสร้างเป็นตารางจัดการคำทีโดยแบ่งออกเป็นแต่ละช่วงคะแนนนะตั้งแต่ช่วงนะไอ้คะแนนที่มีค่าต่ำสุดไปจนถึงซึ่งเป็นชั้นแรกอะนะครับไปจนกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงคะแนนสูงสุดนะก็แบ่งคะแนนออกเป็นแต่ละอนุภาคชั้นนั่นเองทีนี้เราจะแบ่งเป็นกี่อนุภาคชั้นล่ะเราก็ต้องมาดูให้มันเหมาะสมว่าข้อมูลชุดนี้มันมีกี่ตัวค่าสูงสุดของคะแนนเป็นเท่าไหร่ค่าต่ำสุดของคะแนนเท่าไหร่ความกว้างของแต่ละอนุภาคชั้นจะเป็นเท่าไหร่นี่แหละครับเราต้องมาคำนวณประกอบกันให้มันเหมาะสมกับรัฐตารางแจกแจงความถี่ที่เราสร้างขึ้นมานั้นนะเอาจากข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับทีนี้โจทย์เขาบอกว่านะจงสร้างตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนทั้งหมดนี้โดยให้แต่ละช่วงประกอบด้วยค่าที่เป็นไปได้10ค่าหมายถึงว่านะไอ้ขอบบนและขอบล่างนั้นมันมีความกว้างนะหรือช่วงคะแนนห่างกัน10ค่าคะแนนนะครับอันนี้ก็แสดงว่าโจทย์เขาให้สร้างตารางแจกแจงความถี่โดยให้ความกว้างของอนุภาคชั้นเป็น10หรือเท่ากับ10นั่นเองความกว้างของอนุภาคชั้นเท่ากับ10ก็หมายความว่าแต่ละชั้นนั้นนะมันจะมีค่าคะแนนห่างกันอยู่10ตัวตั้งแต่ขอบล่างถึงขอบบนของแต่ละชั้นนะครูพูดคำว่าชั้นนี่ก็หมายถึงแต่ละอนุภาคชั้นนั่นเองนะพูดสั้นๆนะอ้าวเราจะสร้างไงเนี่ยเขาบอกความกว้างมาให้ว่าแต่ละอนุภาคชั้นนั้นเท่ากับ10เราจะแบ่งไปกี่ชั้นดีนะอันนี้เราก็จะมีสูตรคำนวณนะเมื่อเราทราบความกว้างของแต่ละอนุภาคชั้นนะเราจะสร้างขึ้นมากี่ชั้นหรือกี่อนุภาคชั้นนั้นเราก็ใช้สูตรคำนวณหาได้นะครับอันนี้เราก็จะได้ศึกษากันต่อไปต่อไปเราจะเริ่มสร้างเลยนะเอาคะแนนชุดเนี่ยมีอยู่60ตัวเนี่ยมาสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยแบ่งเป็นอนุภาคชั้นโดยให้ความกว้างของอนุภาคชั้นเป็น10
นะครับวิธีสร้างท่านมาเรียนนะวิธีสร้างดูวิธีสร้างนะดูให้เข้าใจอย่าเพิ่งไปมั่วจดอยู่ไม่โดยไม่เข้าใจนะนั่งดูให้เข้าใจซะก่อนวิธีสร้างเขาทำยังไงเธอเรียนม.3มาบ้างแล้วไอ้การสร้างตารางแจงคำทีเนี่ยนะก็คงจะจำได้บ้างหรืออาจจะเลื่อนๆไปบ้างก็ทบทวนดูนะเอาวิธีสร้างบางทีข้อสอบก็ให้นะให้ข้อมูลมาชุดหนึ่งให้สร้างตารางแจงคำทีโดยก็บอกว่าให้จำนวนอนุภาคชั้น5ชั้นความกว้างของชั้น10นี่เราจะสร้างได้ยังไงนั่นเราต้องสร้างเป็นแสดงวิธีสร้างออกมานะสร้างได้สร้างเป็นนะวิธีสร้างเนี่ยสำคัญสร้างอย่างไรครับขั้นตอนที่หนึ่งนะดูนะครับดูเป็นขั้นๆไปขั้นตอนที่หนึ่งก็เราก็แบ่งค่าของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยออกเป็นช่วงออกเป็นช่วงๆคะแนนอะซึ่งแต่ละช่วงนั้นเราเรียกว่าเป็นแต่ละอนุภาคชั้นนั่นเองนะซึ่งแต่ละอนุภาคชั้นนั้นก็จะประกอบไปด้วยคะแนนทั้งหมด10ตัวหรือ10ค่านะอันนี้แหละครับเราเรียกว่าเป็นความกว้างของอนุภาคชั้นเป็น10นะโจทย์ให้เราสร้างนะโดยความกว้างของอนุภาคชั้นเป็น10เราก็หมายความว่าแต่ละอนุภาคชั้นหรือแต่ละชั้นนั้นน่าจะมีความกว้างนะซึ่งคะแนนห่างกัน10ตัวนะหรืออาจจะพูดได้ว่าในแต่ละช่วงอนุภาคชั้นนั้นจะประกอบไปด้วยนะคะแนนอยู่10ค่านั่นเองค่าคะแนนนะแต่มันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะเมื่อเราตรวจคะแนนความถี่ดูแล้วเนี่ยนี่นะเขาระบุไว้ให้นะกำหนดไว้ให้ค่าคะแนนแต่ละชั้นนะจะต้องห่างกัน10ค่าแต่บางชั้นเมื่อเช็คดูแล้วอาจจะมีคะแนนอาจจะบางอนุภาคชั้นไม่มีคะแนนอยู่เลยนะเรียกว่าความถี่เป็น0ก็มีหรือบางอนุภาคชั้นนะมีคะแนนอยู่1ตัวนะเราก็เรียกอนุภาคชั้นนั้นว่ามีความถี่เป็น1แต่ทั้งหมดเขาให้ไว้นะไม่เกิน10นะ10ตัวหรือ10ค่าคะแนนนะแต่ละอนุภาคชั้นเนี่ยเราก็เลยเรียกว่าความกว้างของอนุภาคชั้นเป็น10นะครับอ้าวขั้นตอนที่1นะแบ่งไปสิชั้นแรกก็คะแนนต่ำสุดเท่าไหร่ล่ะ35นะเราจะตั้งเป็นขอบล่างของชั้นแรกเลยก็ได้ไอ้35เนี่ยทีนี้จาก35นี่ก็นับไปให้มันห่างกัน10ค่าคะแนนเพราะนั้นขอบบนของชั้นที่1นี้มันจะมีค่าคะแนนเป็นเท่าไหร่อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้หรือวิธีที่2อาจจะแบ่งเป็นชั้นแรกเริ่มจากค่าต่ำสุดเป็น30คะแนนแล้วก็นับไปจาก30ห่างกัน10ค่าชั้นบนของชั้นที่1นี่เป็นเท่าไหร่30 31 32 33 34 35 36 37 38 39เพราะนั้นขอบบนของอนุภาคชั้นที่1หรือชั้นแรกนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ39ขอบล่างก็มีค่าเท่ากับ30นะเมื่อลบกันดูแล้วเนี่ยแล้วก็บวกได้1เข้าไป39ลบ30ขอบบนลบขอบล่างนะ39ลบ30ก็เหลือ9บวกกับ1เข้าไปก็เป็น10พอดีการหาความกว้างอนุภาคชั้นนั้นเราหาได้2แบบนะเราเอาค่าของขอบบนตั้งลบด้วยขอบล่างของชั้นนั้นแล้วก็บวกได้1หรือจะเอาค่าขีดจำกัดบนลบด้วยขีดจำกัดล่างของชั้นนั้นมันจะออกมาเท่ากับ10พอดีเพราะนั้นนักเรียนค่าของตัวเลขของแต่ละอนุภาคชั้นนั้นมันจะมีอยู่2ค่า
คือขอบบนหรือขีดจำกัดบนค่าไม่เหมือนกันขอบล่างหรือขีดจำกัดล่างค่าไม่เหมือนกันจะต่างกันเล็กน้อยอันนี้ต้องจำเอาไว้นะเอาดูความกว้างอนุภาคชั้นดูครับถ้าเราจะหาได้ง่ายๆก็ใช้แบบนี้นี่สูตรของมันความกว้างของอนุภาคชั้นก็เขาบอกว่าความกว้างอนุภาคชั้นเป็น10ใช่ไหมเราหาได้ไงไอ้10เนี่ยไอ้นะแล้วก็เอาขอบชั้นบนลบด้วยขอบชั้นล่างของแต่ละอนุภาคชั้นนั่นเองแต่ละภาคชั้นค่าของขอบบนเป็นเท่าไหร่ค่าของขอบล่างเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาลบกันได้เท่าไหร่นี่แหละครับเรียกว่าเป็นความกว้างของอนุภาคชั้นนั้นนะพอเราแบ่งไปได้ชั้นแรกแล้วไอ้นะขั้นไอ้ชั้นต่อไปก็ง่ายแล้วนะถ้าเรากำหนดชั้นแรกเป็นขอบล่าง30ขอบบนมีค่า39ชั้นที่2ขอบล่างก็เป็น40ขอบบนก็เป็น49ชั้นที่3ขอบล่างก็เป็นเท่าไหร่50ขอบบนก็มีค่าเป็น59เรียงตามลำดับไปจนถึงชั้นสุดท้ายขอบบนและขอบล่างมีค่าเท่าไหร่นั่นเราก็ใส่ลงไปให้หมดมันก็จะครบตามชั้นที่เราต้องการว่าจะสร้างกี่ชั้นนั่นเองเนี่ยนักวิธีการทำนะก็นะขั้นตอนแรกก็ให้ทำแบบนี้แบ่งคะแนนออกเป็นช่วงชั้นก่อนนะโดยแต่ละช่วงชั้นนั้นให้ห่างกัน10ซึ่งเราเรียกว่ามีความกว้างของชั้นหรือความกว้างของอนุภาคชั้นเท่ากับ10นั่นเองต่อไปขั้นตอนที่2พอสร้างแบ่งเป็นแต่ละอนุภาคชั้นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2ก็ให้หาจำนวนคะแนนหรือค่าจากการสังเกตทั้งหมดที่ว่ามันตกอยู่ในชั้นใดก็โดยทำเครื่องหมายนะทำเครื่องหมายแทนจำนวนคะแนนไว้ในแต่ละอนุภาคชั้นนั้นนะก็ให้เช็คดูนะว่าคะแนนตัวใดมันจัดอยู่ในช่วงชั้นของอนุภาคชั้นใด